ต้นพุทธศักราช2501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอีกครั้งในพื้นที่ภาคเหนือและเป็นอีกครั้งที่ทั้งสองพระองค์ทรงต้องเดินทางกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ให้ทั่วทั้งภูมิภาคอย่างแท้จริงราษฎรในทุกพื้นที่ต่างมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จกันอย่างทั่วถึงส่งให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคด้วยเส้นทางเสด็จที่ต้องลัดเลาะไปตามหุบเขาถนนหนทางที่ขรุขระทำให้ต้องทรงเปลี่ยนรถยนต์พระที่นั่งถึง2ครั้งแต่ทั้งสองพระองค์ก็มีส่งย่อท้อต่อการเดินทางยังคงมุ่งหน้าบุกป่าฝ่าดงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปเป็นอีกครั้งที่ทรงตระหนักถึงปัญหาที่มีอยู่อีกมากมายทั้งเรื่องการตัดไม้ทำลายป่ายาเสพติดและความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์